อ้าวนี่แหละคะ่ะภาพที่เห็นอยู่นี้เนี่ยก็คือชาวบ้านในตำบลเขาวงกอดอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเขาถ่ายเอาไว้ได้นะคะหลังพบช้างป่าเดินข้ามถนนสายเขาวงกอดอำเภอแก่งหา,างแมวผ่านป่ายางและก็สวนผลไม้ของชาวบ้านทําให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาฉมเมาและชาวบ้านต้องมาช่วยกันปิดถนน Meine. เพื่อให้ช้างเนี่ยเขาเดินข้ามถนนด้วยความปลอดภัยนะคะซึ่งล่าล่าสุดเนี่ยช้างป่าตัวดังกล่าวเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาฉมเมาและชาวบ้านเนี่ย,ย ได้ช่วยกันต้อนให้กลับเข้าโขงได้แล้วแต่เจ้าหน้าที่ฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านเส้นทางสายเขาวงกอด้นองแจ๊คซ้อยตําบลพวาตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวที่อยู่ใกล้แนวป่าเนี่ยให้หมั่นสังเกตแล้วก็เชื่อคำแนะนำป้ายเตือนต่างๆที่เกี่ยวกับช้างป่าที่ติดตั้งไว้ตามเส้นทางต่างๆแล้วก็ชะลอความเร็วรวมทั้งขับรถด้วยความระมัดระวังเพราะถนนสายดังกล่าวเนี่ยมักจะมีช้างป่าเดินข้ามถนนอยู่บ่อยครั้งนะคะ